สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ The Sam Ethereal ครับคุณผู้ชมครับวันนี้เรามีแขกรับเชิญที่จะมาร่วมเฟรมสัมภาษณ์ในรายการของเราเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยครับสร้างเครื่องมือใหม่เพื่อมาเพิ่มเติมความคิดถึงระหว่างแฟนคลับกับศิลปินนักร้องนะครับเพราะว่าช่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ยทำให้ทั้งศิลปินและก็แฟนคลับเนี่ยไม่มีพื้นที่เจอกันนะครับด้วยปัญหาของโควิดนะครับแต่คราวนี้ด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีเนี่ยฮะมันไม่เคยหยุดพัฒนาตอนนี้ทาง Beatbox Corporation นะครับได้สร้างนวัตกรรมในเรื่องของ Virtualization ซึ่งจะเป็นการจัดคอนเสิร์ตที่เสมือนจริงนะครับมีทั้งระบบออฟไลน์และออนไลน์นะครับออฟไลน์คือแฟนคลับจะเข้ามาชมนะในที่คอนเสิร์ตจริงๆนะครับอันนี้เรารับได้จำกัดอยู่ที่500ท่านนะครับที่จะเข้าชมคอนเสิร์ตส่วนผู้ที่อยู่ทางบ้านและทั่วโลกสามารถเข้าชมได้ผ่านลิงก์นะในระบบ Virtualization ซึ่งเป็นนวัตกรรมที่ทางต่างประเทศใช้แต่ว่าทางเมืองไทยเนี่ยเราจะใช้เป็นครั้งแรกๆเลยนะครับเพื่อให้ทุกคนที่คิดถึงศิลปินนักร้องทุกท่านเนี่ยนะครับได้พบปะกันเรานั่งชมอยู่ที่บ้านครับเราดูผ่านในเรื่องของ Virtualization แต่ตัวเราจะมีร่างอวตารไปอยู่ในคอนเสิร์ตด้วยคนที่อยู่ในทางบ้านสามารถที่จะมามอบดอกไม้ให้พวงมาลัยรวมมาถึงปรบมือช่วยได้ด้วยหมดเลยเหมือนเราอยู่ในคอนเสิร์ตจริงๆนะครับซึ่งครั้งนี้ต้องขอบคุณทางทีมงานดาราผาสุกนะครับที่ให้เกียรติและเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างนวัตกรรมคอนเสิร์ตขึ้นมาในประเทศไทยโดยจับมือกับ Beatbox Corporation ในการสร้างคอนเสิร์ตครั้งนี้ขึ้นนะครับครั้งแรกนะครับที่เราจะจัดขึ้นในวันที่28สิงหาคมนี้ฝากทุกท่านด้วยนะครับสำหรับคนที่เป็น FC เข้าชมคอนเสิร์ตได้เลยนะครับในที่มหาลัยเกษตรศาสตร์นะครับและหอประชุมใหญ่นะครับในวันที่28สิงหาคมตั้งแต่บ่าย 2:00 นเป็นต้นไปบัตรหรือซื้อลิงก์ในยุคนี้เรียกว่าซื้อลิงก์นะสมัยก่อนซื้อบัตรได้ที่ Event Pop นะครับรายละเอียดนะเดี๋ยวจะขึ้นอยู่ใต้จอนี้นะครับให้ทุกท่านนั้นได้สามารถจับจองแล้วก็เข้ามาร่วมเปิดนวัตกรรมคอนเสิร์ตใหม่แบบ Virtualization และพบปะกับศิลปินในดวงใจของท่านนะครับเร็วๆนี้นะครับ28สิงหาคมพบกันขอบคุณครับครับผมอันนี้น้องชายจะเป็นแฟนคลับจะเข้ามาดูใน Virtualization เนี่ยมันต้องมีกฎกติกาอย่างไรไหมครับหรือว่าต้องมีเครื่องมืออะไรไหมครับหรือว่าก็สามารถกดเข้าลิงก์เข้ามาดูได้เลยโอเคครับสำหรับเครื่องมือจริงๆแล้วตอนนี้เราจะใช้ในระบบ Zoom แต่ว่าเป็น Zoom Event นะครับซึ่งตรงนี้รายละเอียดทั้งหมดจะอยู่ในลิงก์แล้วก็มีคู่มือบอกทุกท่านเลยนะฮะและรายละเอียดจะส่งตามไปให้ทุกท่านสามารถสอบถามได้จากผู้ที่แชร์ลิงก์นี้ให้ท่านนะครับข้อมูลทั้งหมดจะอธิบายก่อนนะครับแล้วทุกคนจะเข้ามาได้อย่างถูกต้องนะครับดังนั้นระบบทุกอย่างถูกเซตไว้พร้อมที่จะนำเสนอและก็บริการในเรื่องของการโชว์คอนเสิร์ตครั้งนี้ครับผมครับโอเคครับทีนี้เราก็มาที่ตัวศิลปินในวันงานครับอย่างที่คุณยาฟ้าแล้วก็ท่านประธานชาติพูดไปว่าเราจะได้อยู่กับศิลปินเหมือนกับว่าเขาไม่อยู่เขาไม่ได้คอนเสิร์ตตรงหน้าเราใกล้ๆนี่เลยนะครับ